อีโชสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะครับหนึ่งคอมเมนต์ที่ผมเห็นค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากถามว่าตัวเกมจะมาวันไหนแล้วเนี่ยก็คือพี่ครับทำไมผมเข้าเกมไม่ได้นะครับจริงๆเนี่ยมันก็มีหลากหลายสาเหตุแต่ผมคิดว่าหนึ่งสาเหตุเนี่ยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนี่ยน่าจะมาจากสาเหตุนี้ครับเนื่องจากว่าตัวเกมนะครับผมเมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการส่งข้อความเข้ามาในเกมมือถือของทุกคนนะครับเรื่องของการแบน ID นั่นเองนะคะโดยรายละเอียดคร่าวๆนะครับตัวเกมบอกว่าเมื่อเร็วนี้นะครับเขาได้รับแจ้งเตือนนะฮะจำนวนหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของช่องโหว่นะครับในการขอรีฟันนะฮะรีฟันในที่นี้นะครับหมายถึงว่าอย่างเช่นมันมีการขอเงินคืนในกรณีที่เกิดการผิดพลาดอะไรต่างๆนะครับหรือว่าการขอคืนเงินในกรณีที่เติมไปแล้วมันเกิดช่องโหว่ตรงนี้นะเติมแล้วไม่ได้นู่นนี่นั่นขอคืนนะครับโดยเป็นช่องโหว่ใหญ่นะครับแล้วก็มันมีคนคิดไม่ดีหรือว่าคิดไม่ซื่อนะครับทำผิดกฎนะครับของตัวเกมค่อนข้างเยอะและมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับเขาก็เลยทำการแบน ID หรือว่าทำให้ ID นั้นน่ะเล่นไม่ได้นะครับโดยพื้นฐานตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับเขาก็จะลงโทษนะครับให้ถึงที่สุดด้วยเองนะฮะยังไงก็ตามครับผมเขาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักษากฎระเบียบนะครับผมของตัวเกมเพื่อความเท่าเทียมของผู้เล่นทุกคนด้วยนั่นเองนะฮะโดยตรงนี้เนี่ยผมก็ลองไปอ่านคอมเมนต์ของหลายๆคนนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันอาจจะมาจาก1สาเหตุด้วยนะฮะที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเอา ID ของตัวเองไปฝากเติมตามที่ต่างๆอ่ะนายไปเติมให้เราหน่อยเติมให้เราหน่อยนะเติมทองเท่านี้จ่ายเท่านี้มีการลดราคาโน่นนี่นั่นหรืออะไรทำนองนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีคำยืนยันจากคนนึงนะครับผมมาคอมเมนต์ให้ผมซึ่งขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ประวินคำพาปัดนะฮะทำให้เรื่องนี้มาค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเขามีการคอมเมนต์มานะครับว่าใครก็ตามนะครับที่เข้าเกมไปแล้วขึ้นรูปภาพประมาณนี้นะฮะเขาบอกว่าเพื่อนส่งมาให้ครับขึ้นแบบนี้เนี่ยโดนแบน 1,000% เวลาที่เติมเงินเนี่ยถ้าไม่จำเป็นนะต้องเติมในเกมเพสเท่านั้นเติมด้วยตัวเองนี่แหละเพื่อนหลายคนโดนแล้วโดนคนละ 2-5 ID เลยทีเดียวแล้วเขายังบอกผมมาอีกนะครับว่าช่วยตอกย้ำเรื่องนี้บ่อยๆหรือว่าทำคลิปออกมาด้วยนะครับเพราะว่ารอบนี้มันรอบที่2แล้วใช่ครับรอบนี้มันรอบที่2แล้วและอาจจะมีรอบที่3อีกก็ได้มันมีคนเสียหายเสียเงินไม่ว่ายังเสีย ID อีกและยังต้องมาเสียความรู้สึกอีกนะครับที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าได้ข่าวมาว่าโดนแบนกันเยอะมากใครที่เติมผ่านในเพจต่างๆโดนแบนกันทั่วหน้าแอดมินเองยังโดนเลยครับซึ่งต้องขอบคุณนะครับพี่ประวินคำพาปัดอีกครั้งมากๆเลยนะครับทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะโดยข้อความนะครับผมที่ในรูปเนี่ยที่มันขึ้นนะครับใครเจอแบบนี้เนี่ยตัวเกมก็บอกว่าเมื่อคุณนะครับผมได้รับตัวเลขนะฮะ6หลักข้างล่างนะครับอย่างคนนี้นะฮะ394704นะครับคือแต่ละคนที่โดนเนี่ยตัวเลขมันน่าจะไม่เหมือนกันนะครับเขาน่าจะให้เอาตัวเลขตรงนี้แหละไปยืนยันตัวตนนะครับในอีเมลหรือว่ายืนยันสักที่หนึ่งที่มันน่าจะมีการแจ้งเตือนเข้ามาหาตัวเองแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอีเมลหรือว่าโคนามิ ID ของคุณนั่นเองนะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าส่วนตัวเนี่ยผมยังไม่เคยเจอปัญหานี้ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เติมมีเติมซื้อชุดเติมให้ดูอะไรแบบนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันอาจจะมีคนที่เคยฝากคนอื่นเติมหรือใครเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยแล้วแก้ปัญหายังไงหรือเจอรูปแบบยังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาเพิ่มเติมนะครับอยากให้ในคลิปนี้นะครับเป็นการช่วยเหลือกันละกันเนาะสำหรับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะผมแนะนำนะครับเติมด้วยตัวเองดีกว่านะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันมีทั้ง True Money Wallet นะครับไม่จำเป็นเลยว่าเราเนี่ยจะต้องไปมีบัตร ATM Visa Mastercard อะไรผมไม่ได้อะไรจาก True Money เลยนะครับแต่แนะนำว่าเติมผ่าน True Money Wallet ค่อนข้างง่ายหรือใครมีช่องทางอื่นๆนะครับลองไปเติมก็ได้ผมเคยแนะนำไปแล้วนะครับสามารถดูได้นะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้เพิ่มเติมแล้วกันนะครับและสำหรับใครนะครับผมที่ไม่ได้เจอปัญหาแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าเข้าเกมไปแล้วเจอข้อความแบบนี้นะครับขึ้นว่า starting นะครับผมก็มีคนเนี่ยมาให้คำตอบผมเพิ่มเติมนะเขาบอกว่าให้ลองไปอัปเดตตัวแอปก่อนครับบางทีนะครับเราอาจจะยังไม่ได้อัปเดตตัวแอปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยคือประกาศชัดเจนเลยนะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้อัปเดตตัวแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยจะไม่สามารถเข้าเล่นเกมได้นะครับใครเจอประมาณนี้ลองเข้าไปอัปเดตแอปให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือถ้าลองอัปเดตแล้วยังเข้าไม่ได้ลองลบโหลดใหม่ออกเข้าใหม่อะไรแบบนี้ดูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับโคนามิ ID ของเรานะครับรหัสอีเมลต่างๆของตัวเราเองนะครับผมเนี่ยเจ
จอข้อความทำนองนี้นะครับว่าพี่ครับผมจำรหัสไม่ได้ทำยังไงดีผมจำอีเมลของตัวเองไม่ได้คือผมพูดตรงๆนะครับจดเอาไว้ก็ได้ครับถ้าการลืมนะฮะหรือว่าจะจดเอาไว้ในมือถือของตัวเองก็ได้เก็บเอาไว้สักที่หนึ่งจดเอาไว้แปะเอาไว้ที่โต๊ะอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยมันก็ช่วยเตือนความจำของเราเองนะฮะคือผมคงไปช่วยนึกให้ไม่ได้นะครับหรือถ้าจำไม่ได้จริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ไว้ให้แล้วกันนะครับมันพอจะมีวิธีแก้ไขอยู่นะครับในกรณีที่เราลืมอีเมลหรือว่าลืมพาสเวิร์ดคนที่มี ID ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่พิมพ์มาบอกว่าพี่ครับทำไมผมเข้าเกมไม่ได้ซึ่งพิมพ์มาข้อความแค่นี้บางทีผมหาคำตอบหรือว่าไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลเลยอย่างน้อยก็อาจจะแบบพิมพ์มาว่าผมเจอข้อความประมาณนี้ครับหรืออะไรทำนองนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมีหลากหลายสาเหตุบ้างครับเราไม่ได้อัปเดตแอปเราไม่ได้เชื่อมต่อ ID เราไปเปลี่ยนเวลาเราไปลงแพดเราไปลงมอดอันนั้นมาหรือว่าโอ้มันมีหลากหลายสาเหตุมากๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะสงสัยว่าทำไมเข้าเกมไม่ได้ช่วยพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมให้หน่อยก็แล้วกันนะครับยังไงก็ขอคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับหวังว่าใครที่เคยเจอปัญหาต่างๆนะครับเราสามารถแก้ไขได้แล้วหรือว่ามีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมหวังว่าเราจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นเกมนี้แล้วก็รอเล่นเปส2021ไปพร้อมๆกันได้แล้วกันนะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปเล่น Event Match Day นะครับ Event นี้นะฮะจัดทีมเลยนะครับผมเลือกนักเตะที่เรามีฟีเจอร์ทีมนั้นเนี่ยเยอะที่สุดนะครับอย่างผมเนี่ยมีฟีเจอร์บาร์ซ่าเยอะที่สุดผมก็จะเลือก FC Barcelona เพื่อให้เก็บแต้มเร็วขึ้นนะครับเล่นให้ถึง 5,500 คะแนนรับไปเลย100ทองไม่อยากให้พลาดกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วฮะสวัสดีครับ